ม่จ๋าแม่เริ่มขายผัดหมี่โคราชแต่แรกเลยเหรอแต่แรกเลยเป็นเจ้าแรกเลยนะเป็นเจ้าแรกเฮ้ยพี่นุ้ยแม่ก็เป็นเจ้าแรกเลยนะเหรอจุดเด่นของหมี่โคราชนี่อยู่ตรงไหนจุดเด่นของหมี่โคราชเส้นแม่หรือไงคือเส้นหมี่จ้ะเป็นเส้นหมี่นี่นะเส้นหมี่จ้ะเส้นหมี่แม่ทำเองป่ะแม่เจ๊แม่เป็นคนบ้านกระโทกแม่ก็ต้องซื้อสั่งมาจากบ้านกระโทกใช่ไหมคือเส้นหมี่ของแม่เนี่ยแตกต่างจากเส้นหมี่ร้านหมี่โคราชก็เส้นหมี่มันก็ทำด้วยข้าวเจ้าเหมือนกันแต่ของยายมันนุ่มมากเลยจะนุ่มจะนุ่มจะไม่แข็ง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 ค่ะจะไม่แม่สักจานหนึ่งนี่ก็ตักกินด้วยกันได้เลยน้องเอาเผ็ดไหมคะจ้าเอาเผ็ดไหมพ่อเอาเผ็ดไหมปรุงไปเลยใช่ไหมใช่แม่เขาจะปรุงเลยดีผัดหมี่โคราชเนี่ยเขาไม่ปรุงพี่นุ้ยแม่ผัดเป็นสองจานเอาปกติจานหนึ่งที่แม่เคยผัดจานหนึ่งกับเผ็ดจานหนึ่งเผ็ดจานหนึ่งไม่เผ็ดจานหนึ่งนะคะแม่แล้วผัดหมี่โคราชเนี่ยมันมีใส่อะไรบ้างส่วนประกอบอ่ะส่วนประกอบเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างนะแม่นะเดี๋ยวแม่จะบอกนะคะจ้านี่อะไรฮะหอมกระเทียมหอมกระเทียมนะคะแม่แล้วก็แล้วก็หมูค่ะนี่คืออะไรเจ้าเจี้ยวอันนี้น้ำเจ้าเจี้ยวจ้ะโอ้มีนี่คือน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บเอาละครบไหมนี่อันนี้ได้อันนี้น้ำตาลปี๊บคือหลักของนี่ก็ใช่เส้นหมี่นะคะอันนี้แล้วก็เส้นครับผมใช่แล้วก็ถั่วปนปัดให้ดูเลยครับเชิญเลยค่ะเอาละเริ่มแรกใส่อะไรก่อนแม่จ๋าเริ่มแรกนะคะแล้วแป๊บนึงโอ้นี่ต้องใช้เตาถ่านนะคุณตังเออแม่เขาบอกว่าเมื่อก่อนใช้ฟืนพวกไม่มีตังค์ต้องใช้ฟืนผัดไทยผัดหมี่อะไรพวกนี้ใช้เตาถ่านแล้วมันจะกลิ่นมันจะหอมอันนี้น้ำมันยายจะผัดให้ไม่เผ็ดก่อนนะคะเอาไม่เผ็ดก่อนจ้าแม่จุดเด่นของแม่เนี่ยที่ลูกค้าเขาติดใจเนี่ยแม่คิดว่าเขาติดใจอะไรฮะติดใจความอร่อยเขาบอกว่าผัดหมี่โคราชก็คือชื่อผัดหมี่โคราชทำไปยิ้มไปแม่ผัดหมี่โคราชโอเคอันนี้น้ำเต้าเจี้ยวนะคะต้องใส่น้ำเต้าเจี้ยวต่อน้ำเต้าเจี้ยวค่ะมีน้ำซุปค่ะโอ้นี่น้ำขาดไม่ได้เลยนะเติมตลอดเลยมันแห้งเร็วในโคราชเนี่ยนะมีร้านผัดหมี่โคราชหลายร้านมากของแม่เนี่ยคิดว่าของแม่แตกต่างจากคนอื่นตรงไหนแต่สั่งที่เส้นเราเส้นเนาะใช่ไหมจุดเด่นของร้านแม่เขาอยู่ที่เส้นเส้นนั้นเหนียวนะคะซึ่งบอกว่าลูกค้าติดใจมากเส้นเหนียวจ้ะโอ้แม่ใช้เยอะเลยเหรอไม่จานนี้แค่นี้โชว์ให้ดูลูกโชว์ให้ดูจุดเด่นของมันนี่คือต้องหวานนะแม่เนาะผัดหมี่โคราชนะแม่เนาะมันจะหวานนะออกหวานออกหวานจ้ะออกหวานคือว่าผัดหมี่โคราชเนี่ยเราไปผัดไว้ที่กรุงเทพเนี่ยมันก็จะเป็นผัดหมี่มันยังเป็นผัดหมี่โคราชอยู่ไหมมันก็เป็นค่ะเป็นเพราะว่าเส้นหมี่จะมีตรงนี้เมืองโคราชแต่ชื่อที่ไหนก็เป็นผัดหมี่โคราชเป็นผัดหมี่โคราชจ้ะเส้นหมี่ก็คือจะทำที่เมืองโคราชนี่แหละแต่ที่บ้านอื่นก็จะทำหรือเปล่าแม่ก็ไม่รู้มันจะกลายเป็นผัดหมี่กรุงเทพไม่ได้มันก็ต้องเป็นผัดหมี่โคราชได้จ้ะถ้าไหมดีหมี่โคราชประสาทหินดินดันเกียนนะคะถ้าไหมดีหมี่โคราชประสาทหินดินดันเกียนดินดันเกียนจ้ะสโลแกนของเมืองโคราชนะคะ oh. อันนี้มักเช้านี่ยายซื้อน้ำมันหมูมาเจียวนี่นะคะอุ้ยหน้าตาจ้ะไม่มีไข่มาด้วยไงเมื่อกี้ใส่ไข่ไงแม่ใส่ไข่ไงใส่แล้วค่ะใส่แล้วค่ะคุณชอบใส่ไข่อ่ะหรือเอาไข่ไม่สุกได้เลยครับได้หมดเลยแม่เอาสุกดีกว่าเอาที่แม่ตามสูตรแม่ที่ผัดเลยอ่ะผมอยากกินแบบต้นฉบับเลยอ่ะแม่จ้าอันนี้ไข่ปกติจ้าเอาละเนยเสร็จแล้วอันนี้เราไปนั่งรอความอร่อยไหมอันนี้ไม่เผ็ดนะคะไม่เผ็ดเราไปนั่งรอความอร่อยดีกว่าไปหลังจากช่วงที่แล้วพี่ตั๊กและพี่หนุ่ยพาไปบุกครัวดูสูตรการทำผัดหมี่โคราชร้านแมนโร่แบบเจาะลึกกันมาแล้วช่วงนี้คุณยายสมโภชก็ได้จัดเตรียมเมนูเด็ดๆไว้ต้อนรับพิธีกรของเราอีกเพียบจะมีเมนูอะไรบ้างแล้วจะอร่อยสมคำร่ำลือแค่ไหนตามไปชิมกันได้เลยครับนี่คุณจะไม่ชวนผมสักครั้งเลยเหรอฮะทำไมต้องชวนด้วยฮะกินใครกินมันอันเนี้ยเผ็ดคุณอยากกินเลยคุณจะเผ็ดหรือเปล่าคุณกินอันนี้ไม่เผ็ดไปอ่ะโอเคคุณยังไงแม่เราผัดให้คุณอยู่แล้วคุณอาจกินแล้วอธิบายรสชาติหน่อยสิเป็นยังไงบ้างอะไรจะบอกว่าอันนี้เผ็ดนะพี่นุ้ยนะคือจะบอกคุณผู้ชมขาผมแม่เขาเนี่ยไม่ต้องปรุงเลยแล้วหนูชอบเส้นมันนุ่มเส้นนุ่มจริงเลยหนูแม่ผมราคาคุยจริงๆว่าเส้นนุ่มเนี่ยเส้นนุ่มจริงๆจากไหนนะแม่สั่งจากไหนนะจากอำเภอโชคชัยบ้านกระโทกจากบ้านกระโทกบ้านกระโทกอำเภอโชคชัย
ส้มตำด้วยลูกส้มตำอร่อยกินคู่กันคู่กันแต่เส้นแบบเส้นมันอร่อยจริงนะนุ่มมากลองร้อนๆเนี่ยแหละ